ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บ้านไผ่แดงเป็นครั้งที่9ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเรามาบ้านไผ่แดงด้วยกันนะคะไปกับทัวร์ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเป็นเรื่องที่เคยโด่งดังมากเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังคงโด่งดังแล้วก็อยู่ในความสนใจของบรรดานักอ่านเรื่อยมาค่ะครับก็ถึงกับมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่แนะนำกันเข้ามาและในที่สุดก็สำเร็จค่ะเราก็นำเรื่องนี้มาอ่านให้คุณได้ฟังกันซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันคึกฤทธิ์ขอบคุณทางหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชนะคะทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่อนุญาตให้เรานำเรื่องนี้มาถ่ายทอดแบบร่วมยุคร่วมสมัยค่ะมาถึงตอนที่9เลยนะคุณจิตรินครับผมตอนที่แล้วนี่เราพูดกันถึงเรื่องโรคระบาดนะพี่มีวัวล้มควายล้มไปหลายตัวแต่ในแก่นก็บอกว่ามันเป็นเพราะระบบนี่ก็มีส่วนนะครับหมายถึงถ้าพูดตามแนวคิดของนายแก่นก็คือถูกต้องเพราะระบบจริงๆในขณะที่กำนันเจิมก็งงว่าเป็นเพราะระบบได้ยังไงเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงเชื่อมโยงไม่ได้ครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าเปลี่ยนระบบแล้วเนี่ยควายจะอยู่ค้ำฟ้าอย่างนั้นหรอคือในความรู้สึกของกำนันโลกนี้ก็มีแต่ควายเพราะว่าเกิดมาก็ใช้ควายไถนาใช่แต่ในแก่นเนี่ยโอ้เขาคิดถึงเครื่องจักรนู่นนี่นั่นไม่ได้หมายถึงควายนะคะหมายถึงเครื่องจักรซึ่งน่าจะเป็นคำตอบในการช่วยทำงานได้ดีกว่าควายแล้วก็คิดถึงระบบการทำงานแบบนารวมนะใช่อันนี้คือนารวมเลยทุกคนช่วยกันทำแล้วก็มาแบ่งกันเป็นของกลางแต่กำนันก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าไอ้แก่นขนาดทำเป็นของตัวเองทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นเนี่ยยังขี้เกียจทำกันเลยไม่ค่อยอยากจะทำกันเลยแล้วนี่ถ้าเกิดช่วยกันทำมันจะไม่มีคนอู้กันเหรอแต่นายแก่นก็บอกไม่เราจะมีวิธีจัดการใช่เราจะมีระบบนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนกันนะคะแม้ว่ากำนันเจิมเนี่ยคงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกครับก็เลยจากไปแบบงงๆว่าเดี๋ยวต้องไปจัดการปัญหานี้ก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันว่าปัญหาโรคระบาดที่เกิดกับควายเนี่ยนะคะจะแก้ปัญหาได้ยังไงแล้วก็ความเห็นของนายแก่นแก่นกำจรจะมาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้มากน้อยสักแค่ไหนแล้วก็ยังมีเรื่องของสมภารกลางด้วยนะคะครับโอ้ตอนที่แล้วนี่ก็ไปพูดกับหลวงพ่อนะพี่ว่าโอ้ยโลกนี้มีแต่ทุกข์ตอนที่แล้วนี่คุยกับหลวงพ่อเยอะหน่อยหมดกำลังใจนะคะที่พระถมเนี่ยโหแหมคิดว่าจะอยู่เป็นกำลังสำคัญแต่ไปก็ขอสึกไปซะงั้นครับเมื่อหญิงสาวที่ตัวเองหมายตาอยู่ทำท่าว่าจะมีแฟนใหม่ต้องรีบไปสกัดกั้นทั้งโลกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่บ้านไผ่แดงกันต่อเลยก็แล้วกันว่าปัญหานี้จะมีการแก้ไขยังไงนะคะกับไผ่แดงตอนที่9ค่ะอีก2วันต่อมากำนันก็เรียกประชุมลูกบ้านที่วัดไผ่แดงแล้วก็ชี้แจงให้รู้ทั่วกันว่าขณะนี้ทางอำเภอยังไม่สามารถส่งสัตวแพทย์มารักษาควายที่ไผ่แดงได้ควายของใครเจ็บก็ขอให้ผูกหรือว่าขังไว้ในคอกก่อนอย่าปล่อยให้เที่ยวเพ่นพ่านตามทุ่งโรคมันจะระบาดออกไปใหญ่คือถ้าควายของใครตายก็ให้รีบฝังเสียให้มิดชิดพอกำนันเจิมพูดจบ
สมภารกลางซึ่งนั่งฟังอยู่บนศาลาวัดก็สังเกตเห็นว่าชาวบ้านต่างพากันสายหน้าด้วยความหนักใจอยู่หลายคนทันใดนั้นแก่นแก่นกำจรก็ยืนเหยียดตัวขึ้นตรงก่อนจะกล่าวว่าฉันเห็นว่าเท่านั้นยังไม่พอฉันนึกอยู่แล้วว่าเอาก็จริงก็คงไม่มีใครมาช่วยเราได้เพราะวัวควายทรัพย์สมบัติของเราไม่ใช่ของที่ชนชั้นศักดินาจะมาสนใจรักษาดูแลให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องช่วยตัวเองฉันเห็นว่าเพื่อป้องกันมิให้โรคลุกลามต่อไปควายใครมีอาการเจ็บเจ้าของก็ต้องรีบฆ่ามันเสียทันทีจริงไหมกำนันข้อเสนอของนายแก่นทำให้กำนันเจิมถึงกับสายหน้าถอนใจใหญ่เฮ้ยมันก็เป็นทางหนึ่งเจ้าว่าถูกมันก็ถูกฉันเคยเห็นที่บางอื่นสัตวแพทย์เขาบอกให้ทำอย่างนั้นก็มีแต่จะให้ฉันออกปากพูดไปอย่างนั้นฉันก็ทำไม่ลงฉันเกิดมาก็อยู่มากับควายรักมันเหมือนลูกเหมือนเต้าเวลาดีก็ใช้มันพอมันเจ็บจะฆ่าเสียเลยดูยังไงอยู่นี่กำนันกำนันจะเอาอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะเมื่อผลประโยชน์ส่วนรวมกำลังเป็นปัญหาในยามนี้เราต้องเห็นแก่ประโยชน์ของไผ่แดงจะไปนึกว่าควายใครควายมันนั้นไม่ถูกเอ้าใครอยากจะทำก็ทำเองแต่ฉันเองทำไม่ลงกำนันเจิมยังคงพูดอย่างยืนกระต่ายขาเดียวนายแก่นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องขอให้คนกลางช่วยตัดสินว่าความเห็นของเขาถูกหรือผิดจากนั้นนายแก่นก็หันมาทางสมภารกลางบอกว่าสมภารกลางก็เป็นผู้ใหญ่ในบางนี้จึงขอให้สมภารเป็นคนช่วยตัดสินว่าในกรณีนี้นายแก่นถูกหรือผิดในขณะนั้นตาทุกคู่ก็เลี้ยวมาทางสมภารกลางที่นั่งอยู่บนศาลาเป็นตาเดียวกันเอาไหนมาเอาฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยล่ะสมภารกลางร้องขึ้นเป็นเชิงอุทธรณ์ต่อคนที่อยู่ที่นั่นสมภารจะปลีกตัวจากพวกเราไปอย่างนั้นเหรอสมภารจะร่วมอยู่กับพวกเราเฉพาะเรื่องที่สมภารได้ประโยชน์เท่านั้นเวลาพวกเรามีทุกข์สมภารจะไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยเหรอแกวนก็รู้ดีว่าใจฉันอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวฉันก็ไม่เคยทิ้งขว้างบางไผ่แดงถ้าอย่างนั้นสมภารก็ต้องเป็นคนตัดสินว่าที่ฉันพูดไปนั้นถูกหรือผิดผิดสมภารกลางก็เลยตอบแล้วก็ตอบอย่างแน่ใจอย่างไม่มีความลังเลสงสัยเลยเมื่อจะให้ฉันตัดสินให้ได้ฉันก็ต้องตัดสินว่าผิดผิดแน่ๆฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปฉันว่าผิดไม่ควรทำเห็นด้วยอย่างสหายไม่มีใครเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมของเราเลยเขาเห็นแก่ลัทธิอัลลาห์สมัยของเขามากกว่าฉันเสนอให้สหายทั้งหลายฆ่าควายที่เจ็บเพียง2ตัวเพื่อควายดีๆในไผ่แดงจะได้รอดตายแต่เขากลับยืนยันว่าความเห็นของฉันผิดถ้าเรามัวแต่เชื่อลัทธิบาปบุญของเขาควายของเราจะต้องตายทั้งบางไผ่แดงก็เมื่อแกวนรู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นคนมีลัทธิแกวนจะมาขอให้ฉันตัดสินทำไมเล่าเราต่างคนต่างก็มีลัทธิด้วยกันสหายแกวนแกวนก็ใช้ลัทธิของแกวนฉันก็ใช้ลัทธิของฉันเมื่อมาถามฉันฉันก็ต้องบอกตามจริงตามที่ฉันเชื่อถือฉันถือว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปถึงอย่างไรอย่างไรฉันก็แนะนำให้คนฆ่าสัตว์ไม่ได้ถ้าใครยังนับถือศาสนาอยู่ก็อย่าไปทำสัตว์มันก็มีชีวิตเหมือนกันถึงจะเจ็บไข้อย่างไรมันก็ยังรักชีวิตจะให้ฉันเห็นด้วยว่าต้องฆ่ามันทิ้งฉันทำไม่ได้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้เห็นกันเสียทีว่าลัทธิของสมภารมีประโยชน์แค่ไหนทีนี้ก็รู้กันแล้วว่าสมภารมีแต่ลัทธิสำหรับกล่อมใจคนให้หาประโยชน์ได้เสียของคนอื่น
ลัทธิของสมภารช่วยอะไรไม่ได้เลยมีแต่จะกลับทำให้เสียประโยชน์มากขึ้นอีกถึงฉันจะมีลัทธิและพูดไปตามลัทธิของฉันแต่ฉันก็บอกทางแก้และทางระงับปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าเรานี้ไว้แล้วว่าเราต้องฆ่าควายที่เจ็บเสียให้หมดแต่สมภารดีแต่ประกาศลัทธิว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปแล้วก็ไม่บอกทางที่จะแก้ปัญหานี้ไว้ให้เลยในระหว่างที่แก่นพูดนั้นสมภารกลางได้เดินลงจากศาลาวัดเมื่อยืนอยู่ข้างๆเขาพอแก่นพูดจบสมภารกลางก็กล่าวว่าทางแก้นั้นฉันนึกของฉันไว้แล้วแล้วก็เป็นทางที่ไม่ผิดลัทธิของฉันด้วยฉันก็เกิดมาข้างๆคอกควายคนหนึ่งเหมือนกันความเจ็บเป็นโรคอย่างนี้ฉันก็เคยเห็นแต่ก่อนนี้เมื่อยังไม่มีหมอไม่มียาฝรั่งฉันก็เคยเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเอาใบฝรั่งทำกับเกลือกรอกมันเข้าไปที่มันหายก็เคยเห็นอยู่มากไอ้ยาอย่างนี้มันยากลางบ้านของโบราณโบราณสมภารกลางบอกว่าอยากจะขอลองอาสาเป็นพระหมอสักทีแม้ว่าจะไม่เคยมีชื่อว่าเป็นหมอคราวนี้จะเป็นพระหมอรักษาควายเพื่อจะช่วยรักษาชีวิตสัตว์เอาไว้ได้บ้างควายใครเจ็บก็ขอให้เอามาไว้ที่วัดนี้สมภารกลางบอกว่าใต้ถุนศาลานี้กว้างขวางพอที่จะกั้นเป็นคอกใส่ควายได้หลายตัวเด็กที่วัดก็มีหลายคนพอที่จะช่วยกันดูในเรื่องหญ้าเรื่องน้ำถ้าเอาควายเจ็บมารวมกันไว้ที่นี่ก็จะไม่มีใครลำบากในเรื่องที่จะต้องเสียเวลาทำมาหากินเพราะว่าสมภารกลางจะเป็นคนรักษาให้เองอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดไผ่แดงก็ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเอาควายเจ็บมารวมกันไว้เสียที่นี่ทั้งบางเชื้อก็จะได้ไม่กระจัดกระจายไปติดตัวอื่นให้พลอยเจ็บไปด้วยนี่คือการเสนอทางแก้ของสมภารกลางจะเอาหรือไม่เอาก็ตามใจก่อนที่แก่นแก่นกำจรจะพูดอะไรทันกำนันเจิมก็ยกมือท่วมหัวสาธุถ้าท่านสมภารช่วยได้อย่างนั้นผมก็หมดกังวลเอาล่ะพวกเราตกลงตามที่ท่านสมภารพูดนี้เป็นดีกว่าอย่างอื่นชาวบ้านที่มาชุมนุมส่งเสียงพึมพำแสดงความพอใจเห็นด้วยแล้วต่างก็กระจัดกระจายแยกย้ายกันกลับบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็มีคนเอาควายเจ็บมาฝากสมภารกลางให้ช่วยรักษาทยอยกันเข้ามาทีละตัว2ตัวสมภารกลางก็เอาไม้กั้นเป็นคอกเข้าไว้ที่ใต้ถุนรับควายเจ็บเหล่านั้นใส่รวมกันเข้าไว้แล้วก็ให้เด็กวัดออกเที่ยวเก็บใบฝรั่งมาได้วันละมากๆสมภารกลางเอามาตั้งกองโขลกใบฝรั่งกับเกลือเอาน้ำมนต์ในโบสถ์มาเหยาะลงไปหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจระลึกถึงคุณพระแล้วก็คั้นน้ำกรอกปากควายที่เจ็บใครที่ผ่านไปมาทางวัดไผ่แดงก็จะเห็นสมภารกลางนุ่งสบงมีแต่อังสะพาดอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เดินไปมาอยู่แถวคอกควายใต้ถุนศาลานั้นทุกวันทั้งสบงและอังสะนั้นก็เปื้อนเปรอะไปด้วยยาบ้างโคลนบ้างจากตัวควายจนแลดูเหมือนกับว่าจะเป็นสีเขียวคร่ำไปทั้งผืนในส่วนของควายที่ชาวบ้านมาฝากให้รักษานั้นสมภารกลางนับดูได้11ตัวพอดีและเมื่อถึงจำนวนนั้นก็ไม่มีใครเอามาฝากอีกสมภารก็นึกโล่งอยู่ในใจครันๆว่าโรคระบาดครั้งนี้คงไม่รุนแรงนักสมภารกลางนับควายทวนไปมาอยู่หลายหนนับทีไรก็ได้11ตัวทุกทีแต่เช้าตรู่วันหนึ่งสมภารตื่นขึ้นแล้วก็รีบลงมาดูควายอย่างที่เคยทำมาทุกวันดูควายที่ยืนอยู่นั้นเห็นอะไรผิดสังเกตลองนับดูใหม่ก็ปรากฏว่าควายในคอกใต้ถุนศาลานั้นมีจำนวนเป็น12
จะว่านับควายผิดไปก็ไม่ใช่เพราะว่าเจ้าของควายนั้นนำควายมามอบไว้กับสมภารเป็นรายตัวควายตัวที่12ที่งอกขึ้นมานี้จะเป็นของใครไม่ปรากฏเจ้าของคงเอามาใส่คอกไว้เมื่อตอนกลางคืนโดยไม่บอกให้สมภารกลางรู้สมภารกลางก็ได้แต่นึกสงสัยอยู่ในใจแต่ก็ไม่พูดจาว่าอะไรยังคงรักษาควายต่อไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแปลกเกิดขึ้นจะเป็นด้วยเดชบุญคุณพระหรือว่าฤทธิ์ยากลางบ้านของสมภารกลางหรือว่าโรคระบาดที่ผ่านมาทางไผ่แดงนั้นอาจจะไม่สู้แรงนักหรือว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามควายที่มารักษาที่วัดไผ่แดงนั้นมีอาการดีขึ้นตามลำดับจนในที่สุดเจ้าของพากันมารับกลับบ้านแล้วก็กลับไปแล้ว11ตัวยังเหลือแต่ควายตัวที่12ยืนกินหญ้าอยู่อย่างสบายที่ลานวัดสมภารกลางถามคนที่มารับควายว่าควายตัวนั้นเป็นของใครคือไอ้ควายตัวที่12เนี่ยเป็นควายปริศนาแต่ก็ไม่มีใครรู้อยากจะไปถามตัวควายเองสมภารกลางก็จนใจคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ละวันหนึ่งเจ้าแก้วลูกชายของแก่นแก่นกำจรก็โผล่มาที่วัดสมภารกลางนึกว่าเจ้าแก้วมาวิ่งเล่นตามเคยแต่เจ้าแก้วกลับบอกว่าผมมารับไอ้แตนกลับบ้านนะครับท่านสมภารไอ้แตนไหนวะเจ้าแก้วข้าไม่รู้จักไม่เห็นมีใครชื่อไอ้แตนที่นี่สักคนเอ้าก็โน่นยังไงล่ะครับหลวงพ่อเจ้าแก้วชี้มือไปที่ควายลึกลับที่ยืนกินหญ้าอยู่แล้วก็หัวเราะ นั่นล่ะครับไอ้แตนควายที่บ้านผมเลี้ยงมันมาเองอ๋อเออนั่นเหรอควายของเจ้าแกวนพ่อเองมันหายเจ็บมาตั้งหลายวันแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครก็เลยไม่ได้ไปบอกเจ้าแก้วเดินตรงเข้าไปลูบหน้าลูบหลังควายด้วยความรักของคนที่คุ้นเคยกันเมื่อตอนที่เจ้าแตนมันเจ็บพ่อเขาจะฆ่ามันครับหลวงพ่อเคราะห์ดีที่ผมไม่ยอมผมร้องไห้ขอชีวิตมันไว้ผมสงสารมันพ่อแกก็เลยใจอ่อนจูงไอ้แตนมาทิ้งไว้ที่วัดแต่กลางดึกเอ้าเขาไม่ได้บอกหลวงพ่อเลยครับฮะ huh? สมภารกลางกำลังนึกอะไรอยู่ในใจไม่ได้ยินคำถามของเจ้าแก้วเจ้าแก้วก็เลยถามย้ำอีกทีว่าพ่อผมเขาไม่ได้บอกหลวงพ่อเหรอครับไอตอนที่เขาเอาเจ้าแตนมาฝากอ่ะอ๋อไม่ได้บอกหรอกแต่บางทีเขาจะมาตอนดึกน่ะข้าหลับไปแล้วเขาเลยไม่อยากจะกวนกระพังแต่ไอแตนมันก็หายแล้วเอ็งเอามันกลับบ้านเสียทีเถอะแล้วก็เลี้ยงมาให้ดีๆไอแตนเนี่ยมันทำให้ข้ารู้จักพ่อเอ็งดีขึ้นอีกแยะหลวงพ่อว่าอย่างไรนะครับเออช่างเถอะไอ้แก้วข้าจะว่าอย่างไรก็ช่างข้าเถอะไม่ใช่เรื่องของเด็กรีบเอาไอ้แตนกลับบ้านช่องเสียให้เร็วๆอยู่ช้าเดี๋ยวพ่อเองเขาจะมาด่าว่าข้าเอายาเสพติดให้ลูกเขากินครับตั้งแต่เจ้าแตนควายของแก่นแก่นกำจรได้มารับการรักษาโรคอย่างลึกลับที่โรงพยาบาลควายของสมภารกลางที่วัดไผ่แดงแล้วสัมพันธภาพระหว่างสมภารกลางกับเจ้าแก่นก็ดูจะราบรื่นดีขึ้นถึงแม้ว่าสมภารจะคันปากอยากถามเหลือเกินว่าเจ้าแตนสบายดีหรือไม่ในทุกครั้งที่พบกันแต่สมภารก็ข่มสติสะกดปากสะกดคำไว้ได้เพราะเกรงว่าถ้าถามไปเดี๋ยวเจ้าแก่นจะอายจนเกินกว่าความสนุกที่สมภารจะได้รับฝ่ายแก่นแก่นกำจรก็ดูเหมือนจะรามือทำสงครามจิตวิทยากับสมภารกลางลงไปเพราะแก่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าหากพูดกันถึงลัทธิแล้วสมภารกลางจะย้อนเอาว่าอย่างไร
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างแก่นแก่นกำจรกับสมภารกลางในช่วงนี้ก็มีเจ้าจ้อยลูกชายคนเล็กของกำนันเจิมมาเป็นเหตุให้แน่นกระชับขึ้นอีกจนสมภารกลางก็ชักจะสงสัยว่าตนเองนั้นมีส่วนรู้เห็นในอุดมการณ์และวิธีการอันค่อนข้างจะลึกลับของแก่นแก่นกำจรอยู่ไม่น้อยเจ้าจ้อยเป็นน้องชายเจ้าจิบอายุราวๆ13ขวบกำนันเจิมตกลงใจตั้งแต่เจ้าจ้อยเกิดใหม่ๆว่าลูกคนนี้จะต้องให้การศึกษาเอาดีให้ได้ฉะนั้นพอเจ้าจ้อยจบประถม4จากโรงเรียนประชาบาลกำนันเจิมก็ไปขอร้องในอำเภอให้ช่วยฝากเจ้าจ้อยให้เข้าเรียนที่กรุงเทพซึ่งในอำเภอก็รับช่วยเหลือโดยดีแต่โดยที่ในอำเภอเป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนแห่งหนึ่งประเภทที่ชาวบ้านทั่วไปชอบเรียกกันว่าโรงเรียนฝรั่งเพราะว่าองค์การเผยแพร่ศาสนาจากต่างประเทศเป็นผู้มาตั้งขึ้นและโรงเรียนนั้นก็รับนักเรียนประจำในอำเภอจึงเอาเจ้าจ้อยไปฝากเป็นนักเรียนประจำและเจ้าจ้อยก็หายไปจากบ้านไผ่แดงพักหนึ่งถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไปอยู่โรงเรียนประจำในกรุงเทพค่อนข้างสูงแต่กำนันเจิมก็ไม่ได้บ่นแต่คุยอวดกับสมภารในเรื่องที่ตนตกลงใจส่งเจ้าจ้อยไปให้รับการศึกษาสูงอยู่เสมอพร้อมกับแสดงความหวังเอาไว้ด้วยว่าสักวันหนึ่งเจ้าจ้อยจะต้องได้ดีมีหน้ามีตากว่าตนอาจจะเป็นถึงนายอำเภอหรือเจ้าเมืองก็ได้ใครจะไปรู้ทั้งหมดนี้สมภารกลางก็ได้แต่นิ่งฟังเพราะรู้จักเจ้าจ้อยดีเมื่อตอนที่กำนันเอามาฝากให้อยู่วัดตั้งแต่ยังเล็กแต่ครั้นจะไปขัดคอกำนันในเมื่อมีความปรารถนาดีต่อบุตรก็คงจะไม่ดีสมภารกลางจึงได้แต่นิ่งอยู่วันหนึ่งกำนันเจิมก็เดินขึ้นมาบนกุฏิสมภารกลางพร้อมกับแก่นแก่นกำจรด้วยสีหน้าที่บอกว่าหนักใจพอนั่งลงเรียบร้อยกำนันก็เปิดฉากการสนทนาขึ้นว่าผมอยากจะมาปรึกษากับท่านสมภารเรื่องเต่าจอยสักหน่อยพอดีเห็นว่าแก่นเขาพายเรือผ่านมาก็เลยชวนเขามาด้วยจะได้ฟังความคิดกันหลายๆคนผมหนักใจซะจริงๆเอาทำไมล่ะกำนันเจ้าจ้อยมันเจ็บไข้เป็นอะไรไปหรือเปล่าโอ้ยมันเจ็บไข้ยังจะดีเสียกว่านะท่านสมภารแต่นี่มันไม่ใช่นะสิครูใหญ่เขาบอกผ่านมาทางนายอำเภอให้มาบอกผมว่าเจ้าจ้อยมันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เรียนหนังสือไม่ได้ผลสอบได้ทีโลทุกทีแม้แต่เด็กเล็กกว่ามันอายุน้อยกว่ามันก็ยังเรียนดีกว่าเอ๊ฉันก็เห็นมันเฉลียวฉลาดดีนี่นะดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะก็นั่นนะสิครับครูใหญ่เขาก็ว่าอย่างนั้นก็ว่าเจ้าจ้อยนั้นในเรื่องอื่นๆก็ว่องไวดีอะไรๆก็ดีทั้งนั้นแต่พอสอบไล่เข้าเป็นตกเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะให้มันสอบดูอีกทีถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆเขาก็บอกมาให้ผมไปรับมันมาไว้ที่บ้านซะดีกว่าอยู่ต่อไปกับเปลืองเงินเปลืองทองเปล่าๆแต่ผมก็อยากให้มันเรียนต่อไปเลยไม่รู้จะต้องทำอย่างไรไอ้เรื่องอย่างนั้นมันก็ต้องที่สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมสุดแล้วแต่วาสนาของเด็กนะกำนันสมภารกลางก็พูดแบบปลอบใจกำนันเจิมแต่แก่นแก่นกำจรที่มาด้วยกลับพูดขึ้นว่าสมภารแล้วก็เป็นเสียอย่างนี้เอ๊ะอะไรก็เอาบุญเอากรรมขึ้นมาว่าฉันไม่เห็นมันจะเกี่ยวกันตรงไหนเลยทุกคนย่อมมีปัญญาเรียนรู้ได้เท่ากันหมดเรื่องนี้ฉันขอชมท่านกำนันที่อุตส่าห์ส่งลูกไปเล่าเรียนไผ่แดงเราต้องการคนมีความรู้คนมีปัญญาที่จะชักนำคนอื่นให้เห็นความจริงสมภารอาจไม่ชอบเพราะถ้าคนมีความจริงกันหมดหรือเป็นส่วนมาก
างทีสมภารก็จะหมดทางหากินละกระมังเอาอีกแล้วไอ้แกวนข้าพูดกับกำนันดีๆเอ็งก็มายั่วโทสะชักใบให้เรือเสียจนได้ข้าจะบอกให้นะข้าไม่กลัวหรอกคนมีความรู้มีปัญญานะยิ่งมากยิ่งดีซะอีกคนอย่างนั้นกับข้าพูดกันรู้เรื่องเสมอข้ากลัวแต่ไอ้พวกรู้ครึ่งๆกลางๆจริงครึ่งไม่จริงครึ่งเท่านั้นหรอกไอ้คนพวกนี้แหละร้ายกว่าคนไม่รู้อะไรเลยซะอีกที่เรื่องมันยุ่งทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าไอ้คนอย่างนี้ล่ะวะนี่สมภารหมายถึงใครฮะก็หมายถึงคนอย่างเองน่ะสินี่เห็นไหมกำนันฉันว่าแล้วเห็นไหมผมมาปรึกษาสมภารน่ะไม่มีประโยชน์หรอกพูดอะไรไม่ถูกใจแกแกก็ชวนวิวาทเดี๋ยวก่อนไอ้แกวนอย่าเพิ่งเอะอะไปกำนันเจมก็พูดอย่างไกลเกลียแล้วก็หันมาบอกกับสมภารกลางว่า คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านสมภารก็เคยเลี้ยงไอ้จ้อยมันมาเมื่อมันอยู่วัดมันเกรงกลัวท่านสมภารอยู่มากผมอยากจะมาขอแรงท่านสมภารให้เข้าไปกรุงเทพสักวันหนึ่งไปลองพูดจาสั่งสอนให้มันขยันหมั่นเพียรถึงผมจะไปเองก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าไอ้จ้อยนะมันไม่กลัวผมมันเชื่ออยู่กับท่านสมภารเนี่ยแหละกำนันจะเอาอย่างนั้นก็ได้ฉันก็จะต้องไปหาซื้อหนังสือเทศหนังสือธรรมที่กรุงเทพอยู่แล้วว่าแต่เมื่อไรถึงจะเหมาะล่ะทางโรงเรียนเขาให้คนทั้งบ้านไปเยี่ยมแล้วรับออกมาข้างนอกได้ในวันอาทิตย์ครับถ้าท่านสมภารจะไปหามันก็ไปเสียวันอาทิตย์หน้านี่แหละผมจะมีหนังสือบอกครูเข้าไปไม่มีประโยชน์หรอกกำนันพอร้ายพอดีสมภารก็จะไปพูดเสียจนเด็กมันเลิกเรียนหนังสือเลยบุโธแกวนก็พูดมาได้ไม่กระดากปากซะบ้างเลยฉันก็เป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรเอาอย่างนี้ดีกว่าแกวนไปเที่ยวกรุงเทพกว่าฉันไหมล่ะฉันเองก็ไม่อยากจะไปคนเดียวเพราะว่าเป็นพระมันลำบากแกวนช่วยมาเป็นไวยาให้ฉันสักวันหนึ่งนั่งเรือออกจากอำเภอสายๆหน่อยฉันจะไปฉันเพลงในเรือแกวนจะได้ช่วยประเคนพอสักราวๆเที่ยงก็คงจะถึงกรุงเทพฉันจะแวะที่ร้านหนังสือแถวถนนบำรุงเมืองสักครู่แล้วเราก็ไปหาเจ้าจ้อยด้วยกันมีเวลาพูดกับมันสัก 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับเรือเย็นจากท่าเตียนถึงนี่เอาตอนค่ำแกวนจะได้ไปคอยคุมไม่ให้ฉันพูดจาให้เจ้าจ้อยมาเลิกเรียนหนังสือปรากฏว่าข้อเสนอของสมภารกลางเป็นที่ถูกอกถูกใจกำนันเจิมกำนันเจิมก็เลยขอแรงแกวนให้ช่วยอีกคนหนึ่งเพราะว่าเจ้าจ้อยก็นับถือแกวนอยู่ไม่น้อยเช่นกันตอนแรกกำนันเจิมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปกับสมภารแต่กำนันเจิมก็ไม่ค่อยว่างเพราะฉะนั้นถ้าแกว่นไปได้ก็น่าจะดีกว่ากำนันเจิมผู้เป็นพ่อจะไปเองเพราะถ้าเกิดกำนันเจิมไปในฐานะพ่อก็อาจจะมีอารมณ์ดีไม่ดีเจ้าจ้อยอาจจะเจ็บตัวเสียเปล่าๆนึกว่าเห็นแก่ฉันเถอะฉันไม่อยากให้มันเลิกเรียนเสียเลยฉันได้วิชามันกำนันออกปากทั้งทีฉันก็ไม่คัดแต่สมภารจำไว้นะว่าคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเด็กไม่มีลัทธิไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไปวิวาทกันกลางกรุงเทพจะขายหน้าคนอื่นเขาเปล่าๆเออหน้าสหายแกวนเราไม่เคยเที่ยวด้วยกันเลยตั้งแต่ฉันบวชคราวนี้ไปเที่ยวด้วยกันเสียทีถึงจะไม่สนุกเหมือนคราวก่อนก็ยังดีกว่าไม่ไปด้วยกันเลยโดยเหตุนี้สมภารกลางและแก่นแก่นกำจรจึงเดินทางเข้ากรุงเทพไปหาเจ้าจ้อยด้วยกันห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแหมดีจังเลยนะคะได้เข้ากรุงเทพด้วยกัน
ดูเหมือนว่าสมภารกลางเนี่ยก็เอ็นดูเจ้าแก่นนี้ไม่น้อยนะคือยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันในฐานะเพื่อนถึงแม้ว่าคุยกันได้ไม่กี่ประโยคก็จะต้องทะเลาะกันแต่ก็ยังอยากจะมีช่วงเวลาด้วยกันนะอยากใช้เวลาด้วยกันแต่แก่นนี่ออกจะฟอร์มเยอะนิดนึงใจนี่คงอยากไปล่ะครับแต่ฟอร์มไว้ก่อนได้ไปเพราะว่าเด็กนะเนี่ยไม่อยากให้เด็กมันเลิกเรียนแล้วก็ไม่ต้องมีลัทธิการเมืองเข้ามาเกี่ยวนะขี้เกียจไปทะเลาะกันที่กรุงเทพออกตัวไปก่อนนี่คือตอนที่9ค่ะนวนิยายไผ่แดงจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่เขียนไว้ตั้งแต่สมัยยุคสงครามเย็นที่มีการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็มีความหวาดกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นปัญหาระหว่างสองค่ายในยุคนั้นยุคสังคมนิยมแล้วก็ยุคทุนนิยมคุณผู้ฟังที่ติดตามไผ่แดงมาจนถึงตอนนี้มีความคิดความเห็นอย่างไรอยากจะแนะนำติชมรายการสื่อสารพูดคุยติดต่อทักทายกันได้เลยนะคะติดต่อกันมาได้3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนการรับฟังไผ่แดงก็เช่นเดียวกับห้องสมุดหลังไมค์รายการอื่นๆค่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งไปยังคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่ของห้องสมุดหลังไมค์ว่าห้องสมุดหลังไมค์ไม่ได้มีเฉพาะไผ่แดงอย่างเดียวนะคะครับผมมีหลายเรื่องนะครับโอ้โหมากมายก่ายกองลองไปหาฟังกันได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับมีทั้งทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความคิดความเห็นค่อนข้างจะจริงจังเข้มข้นแต่ก็เป็นเรื่องที่เราอ่านกันอย่างสนุกสนานมากนะคะใช่แล้วมีอารมณ์ขันแฝงอยู่แล้วก็บางทีอารมณ์ขันนี่ก็มาแบบไม่มีปี่ไม่มีครุ่ยเลยทีเดียวนะคะครับอยู่ๆจะมาก็เอ้ยมาเฉยเลยเราก็เลยตั้งรับกันไม่ค่อยทันค่ะครับขำกันกริ้งอยู่หลายตอนเลยทีเดียวเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะแหมไปกรุงเทพกันดีกว่าครับไปกับสมภารกลางแล้วก็ในแก่นแก่นกำจรค่ะไปเลยค่ะราวๆบ่ายโมงของวันอาทิตย์ต่อมาสมภารกลางและแก่นแก่นกำจรก็มาปรากฏกายที่โรงเรียนประจำของเจ้าจ้อยลูกชายกำนันเจิมสมภารกลางให้แก่นช่วยถือจดหมายของกำนันจดหมายขอรับตัวเจ้าจ้อยออกมาข้างนอกแล้วก็นึกในใจว่าเดี๋ยวจะพาเจ้าจ้อยไปเที่ยวซื้อขนมให้กินเสียหน่อยแล้วจะได้อบรมจิตใจในระหว่างที่แก่นแก่นกำจรหายเข้าไปในโรงเรียนเพื่อที่จะขอรับตัวเจ้าจ้อยสมภารกลางก็ใช้เวลานั้นยืนดูโรงเรียนแล้วก็ต้องปรงอนิจจังเห็นโรงเรียนมีสภาพเหมือนคุกเพราะว่าโรงเรียนนั้นมีตึกหลังใหญ่หลังหนึ่งปลูกติดกับถนนหน้าต่างชั้นล่างที่ติดกับถนนมีลูกกรงเหล็กกั้นอยู่ทำให้สมภารใจหดหู่ลงไปอีกเพราะว่าเจ้าจ้อยเคยวิ่งเล่นอยู่ในท้องทุ่งอันกว้างใหญ่เคยเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลองอันไม่มีขอบเขตมาอยู่อย่างนี้จะทนไหวหรืออีกครู่หนึ่งเจ้าจ้อยก็เดินยิ้มต้าตามหลังแก่นออกมาพอเห็นสมภารกลางเจ้าจ้อยก็ยกมือไหว้อย่างดีใจแต่สมภารกลางดูหน้าเจ้าจ้อยแล้วก็ต้องใจหายด้วยความสงสารเพราะว่าในแววตาของเจ้าจ้อยนั้นมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ในแววตาของนกที่อยู่ในกรงทุกตัวเจ้าจ้อยมันขอให้พาไปเที่ยวเขาดินนะท่านสมภารครูเขาบอกให้พามาส่งบ่าย5โมงเห็นจะทันไปก็ไปดีเหมือนกันจะได้มีที่นั่งพูดกันจะไปนั่งตามร้านกาแฟก็ไม่ดีไปไหนกับพระมันลำบากอย่างนี้จริงไหมเจ้าจ้อยสมภารกลางพูดแล้วก็ยกมือลูบหัวเจ้าจ้อยอย่างปราณีเจ้าจ้อยได้แต่ยิ้มเห็นฟันขาวจากนั้นแก่นก็เรียกสามล้อมา2คันให้สมภารกลางนั่งไปกับเจ้าจ้อยคันหนึ่งต
ัวเขาเองนั่งอีกคันหนึ่งตามไประหว่างทางสมภารกลางก็ถามเจ้าจ้อยเป็นอย่างไรเจ้าจ้อยมาอยู่โรงเรียนฝรั่งถึงในกรุงเทพก็สบายดีครับหลวงพ่อไม่เห็นลำบากอะไรเลยเขาสอนศาสนาเองหรือเปล่าระวังให้ดีๆนะไอ้เรื่องเนี้ยเขาไม่บังคับหรอกครับใครไม่ถือก็ดีซะอีกไม่ต้องเข้าสวดแต่ผมก็ยังเก็บพระที่หลวงพ่อให้ไว้กับตัวเสมอว่าแล้วเจ้าจ้อยก็หยิบพระเครื่ององค์เล็กๆจากกระเป๋าเสื้อส่งให้สมภารกลางดูเออเอ็งมันก็เด็กดีสมภารกลางก็พูดอย่างพอใจฝ่ายเจ้าจ้อยก็นั่งสูดลมแรงๆเหมือนกับจะหาประโยชน์จากเสรีภาพที่ได้มาชั่วครู่นั้นให้ได้มากที่สุดรถสามล้อก็แล่นมาเรื่อยๆจนถึงเขาดินสมภารกลางกับเจ้าแก่นก็ลงเดินขนาบข้างเจ้าจ้อยเจ้าจ้อยก็เดินกลางต่างคนต่างเดินช้าๆเข้าไปในสนามเสือป่าเห็นเก้าอี้ว่างตัวนึงอยู่ใต้ต้นไม้ห่างคนสมภารกลางก็นั่งลงแล้วก็เรียกให้แก่นแล้วก็เจ้าจ้อยลงนั่งด้วยกันนี่เจ้าจ้อยข้ามาวันนี้ก็เพราะว่าพ่อของเจ้าเนี่ยขอให้มาทางโรงเรียนเขาบอกไปเดี๋ยวครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมขอวิ่งให้เต็มรักสักทีได้ไหมครับเอ๊ะทำไมล่ะเอ็งอยู่โรงเรียนไม่ได้วิ่งเหรอก็ได้วิ่งเหมือนกันแล้วครับแต่ว่ามันวิ่งไม่เต็มรักครับสมภารกลางเหลียวดูตาแก่นแก่นกำจรเห็นแก่นพยักหน้าสมภารกลางก็เลยหันมาบอกอนุญาตเจ้าจ้อยเอาละจะวิ่งก็วิ่งไปแต่อย่าให้มันมากนักนะเวลาไม่ค่อยจะมีพูดยังไม่ทันจะขาดคำเจ้าจ้อยก็ออกวิ่งตื้อไปบนสนามเสือป่าเจ้าจ้อยวิ่งเร็วราวกับลมพัดวิ่งกลับไปกลับมาอยู่สองสามเที่ยวแล้วก็กลับมานั่งหายใจแรงๆอยู่ข้างๆสมภารกลางสมภารกลางก็เหลือบดูแก่นเห็นขยิบตาก็พูดขึ้นใหม่เจ้าจ้อยทางครูใหญ่เขาบอกไปที่พ่อเองว่าหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมขอขึ้นต้นไม้อีกทีได้ไหมครับเอาที่โรงเรียนเขาห้ามขึ้นต้นไม้เหรอจ้อยเขาก็ไม่ห้ามหรอกครับแต่ต้นไม้ที่โรงเรียนมันไม่น่าขึ้นนี่นะสมภารกลางก็หันมาแลดูตาแก่นอีกทีแก่นก็พยักหน้าอีกเออจะขึ้นก็ขึ้นไปเดี๋ยวรีบมาพูดกันหน่อยนะแป๊บเดียวเจ้าจ้อยก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อีกครู่หนึ่งเจ้าจ้อยก็กลับลงมาแล้วก็บอกกับสมภารกลางว่าหลวงพ่อครับนั่งบนดินบนหญ้าได้ไหมครับผมอยากได้กลิ่นดินแก่นเป็นคนลุกขึ้นจากเก้าอี้ก่อนสมภารก็ลุกขึ้นตามพอนั่งลงที่พื้นดินเจ้าจ้อยก็ลงนอนคว่ำเอาหน้าซบกับหญ้าสูดหายใจแรงๆดีอะไรวะดีจ้อยกลิ่นดินกลิ่นหญ้าสิครับหลวงพ่อดินที่นี่มันเหมือนดินบ้านเราผมคิดถึงจังเลยสมภารกลางได้ยินเจ้าจ้อยพูดแล้วก็ใจหายวาบเหลียวดูตาแก่นก็เห็นแก่นขยิบตาสั่นหน้าน้อยๆเป็นทีว่าไม่ให้สมภารพูดอะไรเจ้าจ้อยก็พูดต่อไปเหมือนกับคนที่กำลังฝันละเมอว่าฝนตกใหม่ๆดินมันหอมนะครับหลวงพ่อป่านเนี้ยทางบ้านก็คงจะไถคงจะหว่านถ้าผมอยู่ก็คงจะได้ช่วยพ่อแกผมยังจำได้เลยพอถึงหน้าไถดินก็เริ่มเปียกส่งกลิ่นเข้าจมูกพอไถเสร็จแล้วก็คราดพอคราดดีแล้วก็ดำนาเอากล้ามาตัดยอดเล็มรากซะหน่อยหยิบกล้ามากำหนึ่งแล้วก็เอาซัดที่ขาแล้วก็ดำซัดแล้วก็ดำหมดแล้วก็เห็นกล้ายืนต้นเหลืองไปพออีก 2-3 วันฝนโชยมาก็แตกยอดใหม่เขียวไปหมดน่าดูจะตายกรุงเทพมันแห้งครับหลวงพ่อเวลาฝนไม่ตกดินมันเหลืองๆพอฝนตกดินก็เฉอะแฉะ
ไม่เห็นเหมือนบ้านเราเลยว่าแต่หลวงพ่อครับปีนี้น้ำบ้านเราเป็นยังไงบ้างอะครับเออดีอยู่ว่าไอ้จ้อยดีอยู่แล้วสายบัวล่ะครับหลวงพ่อสายบัวในหนองหลังบ้านนักแก่นล่ะครับเป็นยังไงบ้างมันก็มากเหมือนปีก่อนๆล่ะจ้อยคราวนี้แก่นตอบแทนอย่างตะกุกตะกักเช่นเดียวกับสมภารกลางนั่นน่ะสินะแก่นดอกสีชมพูก็มีสีแดงก็มีและดูสล่างไปหมดฉันเคยนั่งหัวเรือไปกับแม่ไปเก็บสายบัวน่ะนะแก่นจำได้ไหมอ่ะจำได้ดีทีเดียวจ้อยแก่นตอบแล้วก็เบือนหน้าไม่มองมาทางจ้อยพอเก็บแล้วแม่แกก็เอามาแกงแกเอาใส่หม้อให้ผมไปถวายหลวงพ่อที่วัดบ่อยๆหลวงพ่อจำได้ไหมครับแกงสายบัวกับประทูใส่มะดันหน่อยๆเออวะจำได้สิไอ้จ้อยจำได้เฮ้ยคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็จะต้องกลับแล้วกลับก็แล้วยังไอ้แก้นสมภารกลางถามอย่างอ่อนใจกลับเสียทีก็ดีเดี๋ยวจะไม่ทันโรงเรียนแก้นตอบแล้วก็ลุกขึ้นยืนเออนักแก้นนักแก้นซื้อถั่วลิสงคั่วให้ฉันกินสักถุงได้ไหมอ่ะฉันจะนั่งกินไปในรถแก้นก็รีบเดินดุ่มไปยังหาบเจ๊กขายถั่วลิสงอีกครู่หนึ่งก็เดินกลับมาพร้อมด้วยถุงกระดาษที่ใส่ถั่วลิสงเต็มเอาถุงนั้นยัดใส่มือเจ้าจ้อยแล้วต่างพากันขึ้นรถสามล้อกลับพอถึงหน้าโรงเรียนเจ้าจ้อยก็ยื่นถั่วยื่นถุงถั่วลิสงให้กับแก่นแล้วก็ชี้ให้ดูหน้าต่างริมถนนที่มีลูกกรงเหล็กกั้นพรางกระซิบว่าแก่นเขาห้ามไม่ให้เอาขนมเข้าโรงเรียนแต่เดี๋ยวฉันจะต้องเดินผ่านหน้าต่างนู่นน้าช่วยส่งถั่วให้ฉันทีนะฉันยังกินไม่หมดเลยแก่นก็รับถุงไว้แล้วก็ยืนคอยที่ริมหน้าต่างเจ้าจ้อยก็รีบวิ่งเข้าโรงเรียนหายไปอีกครู่หนึ่งสมภารกลางก็เห็นเจ้าจ้อยเดินมาที่หน้าต่างนั้นจริงๆแก่นคว้างถั่วลิสงทิ้งแล้วมืออันกำยำของเขาก็จับเข้าที่ลูกกรงเหล็กใช้กำลังดึงออกจากกันครู่เดียวลูกกรงเหล็กนั้นก็โค้งออกแก่นพูดอะไรเบาๆกับเจ้าจ้อยซึ่งสมภารกลางไม่ได้ยินเจ้าจ้อยเอาหัวลองลอดออกมาทางลูกกรงที่แก่นง้างเอาไว้แล้วหัวก็ลอดออกมาได้สมภารกลางเห็นเจ้าจ้อยพยักหน้ากับแก่นอย่างดีใจแล้วก็วิ่งลับไปจากนั้นแก่นก็เดินตรงมาที่สมภารกลางสมภารกลับไผ่แดงคนเดียวได้ไหมก็เห็นจะได้กระมังแล้วแก่นล่ะฉันจะกลับเรือค่ำมีธุระจะต้องทำอีกหน่อยนะสมภารกลับไปก่อนเถอะแต่จำไว้ด้วยว่าสิ่งใดที่ได้เห็นได้ยินวันนี้ถ้าสมภารเก็บไปพูดกับใครที่ไผ่แดงฉันกับสมภารก็เลิกคบกันคืนวันนั้นราวๆตีสองที่วัดไผ่แดงกำนันเจิมก็มาตบประตูกุฏิแล้วก็ปลุกสมภารกลางพอสมภารกลางงัวงเงียจุดตะเกียงออกมากำนันเจิมก็บอกอย่างละล่ำละลักท่านสมภารครับท่านสมภารนายอำเภอท่านเพิ่งให้คนมาบอกผมเมื่อกี้นี่เองทางโรงเรียนเขาโทรเลขมาบอกว่าเจ้าจ้อยหนีโรงเรียนไปแล้วฮะก็เมื่อกลางวันนี้ท่านเอามันไปส่งเรียบร้อยแล้วนี่นะก็นั่นนะสิครับท่านสมภารเขาบอกว่ามันเพิ่งหนีไปเมื่อตอนค่ำนี่เองพูดโธ่ป่านนี้ลูกผมจะไปทางไหนก็ไม่รู้ในกรุงเทพมันก็ไม่รู้จักใครมันจะไปตกระกำลำบากที่ไหนหรือจะอดอยากล้มตายอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าผมรู้ว่ามันไม่อยากเรียนผมก็ไม่ว่าจะได้เห็นมันกลับมาทำไร่ไถนาที่บ้านเฮ้ยแต่นี่ผมก็ไม่รู้อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข่เลยกำนันฉันจะไปตามเจ้าจ่อยมาให้เองฉันพอจะรู้อยู่บ้างว่าจะไปตามมันได้ที่ไหนถ้าสมภารทำได้จริงผ
ผมจะไม่ลืมพระคุณเลยขอให้ได้มันกลับมาเถอะผมรักเหลือเกินลูกคนนี้ท่านสมภารช่วยผมด้วยนะครับขอให้ได้ตัวมันกลับมาเถอะมันจะเอาอะไรผมก็จะให้เอาเถอะกำนันฉันรับรองว่าจะไปตามตัวเจ้าจ้อยกลับมาให้ได้กำนันกลับบ้านไปนอนเถอะไม่ต้องวิตกฉันรับรองว่าเจ้าจ้อยจะไม่ล้มตายหรือหายไปไหนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งตอนบ่ายสมภารกลางก็ไปรับตัวเจ้าจ้อยจากบ้านแก่นแก่นกำจรแล้วก็เอาไปส่งให้กำนันเจิมกำนันดีใจเหมือนกับได้แก้วลูบหน้าลูบหลังเจ้าจ้อยอยู่พักใหญ่ก่อนจะบอกกับสมภารด้วยความแปลกใจผมไปหาในอำเภอท่านมาเมื่อเช้าท่านบอกว่าท่านแปลกใจเหลือเกินครูเขาบอกว่าเจ้าจ้อยมันง้างลูกกรงเหล็กออกมาได้เด็กตัวเท่านี้ไม่น่าทำไหวเลยผมจะให้มันอยู่บ้านเนี่ยแหละไม่ส่งมันกลับไปอีกแล้วก็นั่นนะสิกำนันไอ้จ้อยมันเป็นคนแข็งแรงแรงเจ้าจ้อยมันควรจะทำไร่ไถนามันจึงจะถูกให้มันเรียนหนังสือมันก็เสียไอ้แรงงานส่วนเกินอะไรที่แกวนเขาพูดนั่นเปล่าถ้ากำนันขืนส่งมันกลับไปโรงเรียนมันก็ใช้แรงของมันแหกลูกกรงออกมาอีกเท่านั้นเองแรงงานส่วนเกินของไอ้จ้อยมันมีมากแม้ตั้งแต่อ่านกันมาหลายตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีตอนนี้แหละที่ทั้งคู่ก็คือสมภารกลางกับนายแก่นได้เห็นพ้องต้องกันมองตาก็รู้ใจแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างที่คิดเอาไว้ครั้งแรกก่อนที่จะไปกรุงเทพครับเห็นจ้อยก็พอจะรู้นะพี่ว่าไม่อยากเรียนอ่ะก็กำนันเจิมแกก็หวังดีเนาะครับอยากจะให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่แกก็ตั้งใจแล้วก็พยายามแต่เจ้าจ้อยก็อาจจะเป็นคนที่เหมาะกับการทำไร่ทำนาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีซะอีกแล้วคนที่ไม่ชอบและไปอยู่อย่างนั้นก็คงจะทุกข์ใจไม่น้อยเลยทีเดียวนี่คือตอนที่9ของไผ่แดงค่ะจะเป็นตอนเดียวหรือเปล่านะคะที่สมภารกลางกับนายแก่นเนี่ยคือเห็นด้วยคือเห็นในสิ่งเดียวกันแล้วก็เข้าใจในทางเดียวกันสำหรับตอนต่อไปนะคะบทต่อไปจะชื่อว่าวัตถุนิยมประยุกต์ค่ะชื่อแปลกอาจจะเดากันลำบากสักนิดนึงว่าหมายถึงอะไรครับก็ติดตามกันต่อไปนะคะกับตอนหน้าตอนที่10ที่เราจะชวนคุณมาเที่ยวที่บ้านไผ่แดงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตอนนี้ก็แม้ค่อนข้างจะแฮปปี้เอนดิ้งอยู่เหมือนกันนะครับเจ้าจ้อยก็มีความสุขที่ได้กลับบ้านแล้วก็ได้อยู่กับวิถีที่ตัวเองรักแล้วก็คุ้นเคยคุณสามารถติดตามไผ่แดงแล้วก็ห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มตามที่คุณสะดวกค่ะติดต่อกันมาได้3ช่องทางแล้วก็รับฟังได้หลากหลายช่องทางเช่นกันนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง